สวัสดีค่ะมาพบกับครูวาสนาสอนคอมตอนการใช้คำสั่ง if และ else การใช้คำสั่ง if และ else นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขในภาษา C นะคะคำสั่งแรกนะคะที่เราควรรู้จักก็คือ if ซึ่งแปลว่าถ้านะคะหมายความว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะให้ทำอะไรนะคะและถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะให้ทำอะไรต่อไปนะคะรูปแบบการเขียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่า if นะคะและตามด้วยการเปรียบเทียบก็คือนิพจน์นะคะและตามด้วยปิกาเปิดและปิกาปิดนะคะและตามด้วยสิ่งที่ต้องการให้แสดงผลเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะคะเราจะลองเขียนโปรแกรมแสดงผลการเรียนนะคะเพราะว่าการแสดงผลการเรียนก็จะต้องใช้การเปรียบเทียบนะคะด้วยคำสั่ง if else นะคะซึ่งในที่นี้เราจะลอง2เงื่อนไขก่อนแล้วก็เป็น3เงื่อนไขนะคะโจทย์ของเราก็คือนะคะถ้าได้คะแนน0ถึง50คะแนนให้แสดงผลคำว่าไม่ผ่านนะคะและถ้าได้คะแนน51ถึง100ให้แสดงคำว่าผ่านตอนนี้เราจะเอาแค่2เงื่อนไขนี้ก่อนนะคะก็คือผ่านกับไม่ผ่านนะคะเวลาเราวิเคราะห์ออกมานะคะเราจะได้ว่า input เนี่ยก็คือตัวคะแนนนะคะซึ่งเราตั้งตัวแปรว่า p นั่นเองนะคะส่วน output ก็คือผลการเรียนนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของการขั้นตอนการทำงานนะคะของโปรแกรมนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องทำการรับข้อมูลคะแนนเข้ามาก่อนนะคะจากนั้นเอาคะแนนที่ได้นะคะมาเทียบนะคะในกรณีที่เป็นเงื่อนไขแรกก็คือ0ถึง50คะแนนเนี่ยเราก็จะเข้าเงื่อนไขแรกก็คือ p น้อยกว่า51นะคะเลขที่น้อยกว่า51ก็คือ50 49 48ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเราจะแสดงคำว่าไม่ผ่านนะคะจากนั้นนะคะถ้าคะแนนมากกว่า51เราก็จะแสดงคำว่าผ่านนะคะและเราก็เลยเขียนได้ว่า p น้อยกว่า101นะคะก็คือเลขที่อยู่ในช่วง100ลงมาถึง51นะคะซึ่งเลข0ถึง51 50เนี่ยเราถูกเงื่อนไขแรกเนี่ยวิเคราะห์ไปแล้วนะคะส่วนถ้าเรากรอกเลขเกิน100คะแนนนะคะก็จะได้ว่า p มากกว่า100ให้แสดงคำว่า error ออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมของเรากันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องประกาศตัวแปรก่อนนะคะจากโจทย์นี้จะเห็นว่าจะมีตัวแปรทั้งหมดแค่เพียง1ตัวนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะบอกว่าตัวแปรเนี่ยเกิดจาก input กับ output ใช่ไหมคะแต่เนื่องด้วย output ของโจทย์นี้นะคะเป็นการแสดงผลเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการไม่ต้องมีการเก็บค่าข้อมูลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีการประกาศตัวแปรจากโจทย์นี้ก็เลยมีตัวแปรเพียงแค่1ตัวในส่วนของ input เท่านั้นนะคะinput ของเราเนี่ยเป็นคะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนเป็นตัวเลขเราจึงประกาศข้อมูลเป็น int นะคะและตามด้วย p นะคะ semicolon จากนั้นนะคะเราก็เขียนคำสั่งนะคะแสดงชื่อโปรแกรมก่อนนะคะเอาลืม print f นะคะอย่าลืมนะคะก็โปรแกรมอะไรดีเดี๋ยวเป็นโค้ดด้วยนะคะโปรแกรมเกตเลยละกันสั้นๆง่ายๆ GRADE นะคะและ slash n นะคะจากนั้นนะคะเราจะสั่งให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลคะแนนนะคะก็ pin f เหมือนเดิมนะคะเดิมนะคะ please key point นะคะจากนั้นนะคะเราจะสั่งให้โปรแกรมรับข้อมูลเข้านะคะเป็นตัวเลขนะคะก็ใช้ scan f นะคะคำสั่ง scan f ก็ตัวเลขนะคะก็ต้องคู่กับ percent d นะคะเก็บไว้ที่นะคะก็ n นะคะตัวแปรชื่อว่า p นะคะเนี่ยอันนี้ครับเดิมๆแล้วนะคะต่อไปเราจะเอาเลขที่เรากรอกเข้ามานะคะเอาไปเทียบในเงื่อนไขนะคะก็คำสั่ง if นะคะ
และตามด้วยวงเล็บนะคะท้าย if ไม่ต้องมีเซมิโคลอนนะคะเดี๋ยวเพราะว่าที่ผ่านมาเราบอกว่าทุกบรรทัดเนี่ยเราจะเติมทุกคำสั่งท้ายประโยคจะต้องมีเครื่องหมายเซมิโคลอนแต่เครื่องหมายคำสั่ง if เนี่ยยังไม่จบนะคะif เงื่อนไขของเราเงื่อนไขแรกของเราก็คือ p น้อยกว่า51นะคะเราเลือกมาเอาอันแรกมาแล้วกัน p น้อยกว่านะคะ51ถ้าได้คะแนนน้อยกว่า51คะแนนนะคะก็จะแสดงคำว่าไม่ผ่านนะคะถ้าตามรูปแบบนะคะของการใช้คำสั่ง if จะต้องมีปิดกาเปิดแต่ถ้าเรามีประโยคเพียงแค่ประโยคเดียวเราไม่จำเป็นต้องใช้ปิกาเปิดและปิกาปิดนะคะก็ได้นะคะเราก็จะได้เราก็ปิดเลยนะคะเราจะบอกว่าคุณสอบไม่ผ่านนะคะก็ you fail นะคะและตอนนี้เราจะลองแค่2เงื่อนไขก่อนนะคะก็คือถ้าได้น้อยกว่า51บอกว่าตกหรือสอบไม่ผ่านแต่ถ้าได้มากกว่าถ้าเราคิดเลขมากกว่าผ่านก็จะแสดงคำว่าผ่านหรือ you pass นะคะก็เราก็อีกเหลืออีกคำสั่งหนึ่งนะคะเราก็ใช้คำสั่ง else นะคะ else นะคะแล้ว enter ลงมาเลยนะคะเราไม่ต้องเขียนเงื่อนไขละในกรณีคำสั่งสุดท้ายปริ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองเซฟโปรแกรมและรันดูนะคะก็เหมือนเดิมเซฟนะคะนานี้ตั้งเป็น w7นะคะงานนี้เราต้องตั้งเป็น W6 นะคะแล้วก็เลือกจุด C นะคะแล้วเซฟนะคะได้แล้วนะคะต่อไป compile and run โปรแกรมนะคะทีนี้เราดูนะคะ please key point นะคะให้กรอกคะแนนนะคะเดี๋ยวเรากรอกนะคะ49ก่อนละกันเอากรณีที่ว่าถูกต้องนะคะแล้ว enter นะคะสังเกตว่าเลข49ก็จะไปเทียบนะคะ49น้อยกว่า51หรือไม่น้อยกว่าเงื่อนไขเป็นจริงใช่ไหมคะก็แสดงคำว่า you fail นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองกรณีคีย์เลขมากกว่านะคะเอาใหม่ครั้งนะคะ F11 นะคะนะกรอกเลขมากกว่า51มากกว่า50นะคะสมมติกรอก58 enter นะคะสังเกตว่าก็จะออกว่า you pass เรามาดูเงื่อนไขเลขจะเข้ามานะคะเรากรอกเลขเข้าไปใช่ไหมคะก็จะเก็บเข้ามาจากนั้น p สมมติเมื่อกี้เรากรอกเป็น58ใช่ไหมคะ58น้อยกว่า51ไหมไม่น้อยกว่าถูกไหมคะก็ไม่เป็นจริงก็เลยไม่แสดงคำว่า you fail นะคะแต่มันเป็นเท็จใช่ไหมคะก็เลยวิ่งมาทำเงื่อนไขต่อไปเงื่อนไขสุดท้ายของเราก็คือ elseนะคะไม่เป็นจริงก็แสดงว่าเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะก็แสดงคำว่า you pass ก็เลยออก you pass มานะคะแบบนี้นะคะในกรณีที่เป็น2เงื่อนไขนะคะให้เราเลือกเอาเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งมานะคะเอามาเขียนในเงื่อนไข if นะคะเมื่อได้แล้วเป็นจริงทำอะไรก็เขียนไปนะคะถ้าเป็น test ก็ else แล้วก็แสดงอะไรก็ว่าไปหรือคำนวณอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ถ้าในกรณีมี3เงื่อนไขนะคะถ้าเป็น3เงื่อนไขเงื่อนไขที่อยู่ตรงกลางเราจะใช้คำสั่งว่า else แล้วก็ if นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเงื่อนไขนี้นะคะมาเพิ่มนะคะก็คือถ้าได้น้อยกว่าถ้าอยู่ในช่วงนะคะ51ถึง100เราจะให้แสดงคำว่าผ่านคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขที่2ที่เราจะเอามาแทรกนะคะเงื่อนไขที่2เราจะใช้ else if ใช่ไหมคะก็ else แล้ว if นะคะตามด้วยเงื่อนไขที่เราจะเทียบนะคะก็คือ p น้อยกว่านะคะ101นะคะก็คือมันจะเทียบเงื่อนไขช่วงแรกมาก่อนถ้าเลขมากเกินจากนั้นก็จะวิ่งมาเงื่อนไขที่2นะคะก็คือ p น้อยกว่า101เราจะแสดงคำว่า you pass นะคะและในเงื่อนไขสุดท้ายของเราที่ p มากกว่า100เราก็ else ธรรมดานะคะแล้วก็แสดงคำว่า error นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปคำว่า error นะคะจากนั้นเซฟนะคะแล้วก็กดปุ่ม
compile and run โปรแกรมของเรานะคะerror อะไรเองเราเปิดโปรแกรมค้างไว้นะคะปิดก่อนนะคะกด run โปรแกรมนะคะ compile and run นะคะ F11 ปึ๊บออกมาละลองคีย์เลขนะคะ1ตัวเดี๋ยวเราลองที่กรณีที่2เลยนะคะสมมุติเรากรอกเลข89นะคะมันก็จะออกมาว่า you pass นะคะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่2เราลองมาเทียบค่ากันนะคะเลขที่2ที่เรากรอกคือ89ใช่ไหมคะ89ก็จะวิ่งเข้ามา89น้อยกว่า51หรือไม่นะคะก็ไม่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้เป็นเท็จละก็วิ่งเข้ามาเงื่อนไขที่2นะคะ89น้อยกว่า101ไหมน้อยกว่าก็เป็นจริงใช่ไหมคะก็ตอบ you pass ออกมานะคะต่อไปเดี๋ยวเราลองรันใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะในกรณีถ้าเป็น error นะคะเรากรอกเลขสมมุติเรากรอกว่า105และ enter นะคะก็จะออกมาว่า error เรามาเช็คประโยคนะคะ105น้อยกว่า51ไหมไม่น้อยไม่เป็นจริงเป็นเท็จนะคะก็ไม่ทำวิ่งมาเงื่อนไขต่อไป105น้อยกว่า100ไหมไม่น้อยกว่าถูกไหมคะก็เป็นเท็จก็วิ่งมาเงื่อนไขสุดท้ายแสดงว่ามันไม่เป็นตามเงื่อนไขละก็ print error ออกมานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวิดีโอที่ครูสอนไปนะคะถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับไปดูซ้ำได้นะคะและสามารถจะเข้าไปดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของครูก็ได้นะคะเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะเพราะว่าภาษาซีนะคะเป็นภาษาพื้นฐานของทุกๆภาษาหากนักเรียนต้องการทำอาชีพหรือจะเรียนต่อเกี่ยวกับวิชาที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นการเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะนักเรียนก็จะต้องศึกษาภาษาเบื้องต้นก่อนซึ่งก็คือภาษาซีถ้าหากนักเรียนเข้าใจในภาษาซีนักเรียนสามารถเอาความรู้นี้นะคะไปใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆได้ต่อยอดเป็นภาษาอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอต่อๆไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย